เดินมาหน่อยเดินหน้าเข้ามาหน่อยแล้วกักซ้ายเอาท้ายเข้ามาได้ได้ได้มันได้อยู่เพราะตัวเองเราเยอะลงเลยอ่ะถ้าพวกแม่ก็ได้นะครับอยู่ไม่งั้นตัวเองเราไม่ต้องนี่ละถอยตูดไปรออยู่ที่นั่นเลยข้างหน้าก็ไปได้อีกนะถอยตูดเข้าไปต่ออยู่นั่นถอยตูดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวคุณออกง่ายกว่าแล้วคันนู้นอ่ะคุณขยับไปก่อนคุณขยับลำใหม่ดูคันนู้นด้วยนะถอยเจ็บเขานี่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้ผมได้พากลุ่มชมรมนะฮะรักนกและธรรมชาตินะฮะของกฟผ.แม่เมาะมาอยู่ที่สระหลวงแล้วนะฮะหลังจากที่วันก่อนผมได้มาสำรวจกับเจ้าหน้าที่เขตธรรมชาติป่าหนองเลงทรายว่าบริเวณนี้จะมีนกเป็ดจำนวนมากนะฮะโหนั้นเป็นนกตรงนู้นเป็นนกนางแอ่นป่ะครับที่บนน่าจะเป็นแอ่นบ้านฝูงนกแอ่นบ้านครับดูระยะไกลนะฮะเนี่ยฝูงนกแอ่นบ้านเมื่อสักครู่นี้ผมพูดค้างไว้นะว่าบริเวณนี้ในวันที่พวกเรามาสำรวจนะก็จะมีนกเป็ดน้ำหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดเทาพันจีนพันอินเดียนะฮะแต่วันนี้นี่มองไม่เห็นเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันหายไปไหนหมดนะฮะอาจจะถูกรบกวนนะฮะโอเคตอนนี้ทางชมรมดูนกก็กำลังจะหาที่จอดรถอยู่นะนี่ฮะน้องผืนป่ากับน้องปกป้องนะฮะเป็นสองพี่น้องลูกชายของหัวหน้าวราริศก็เดินทางมาด้วยนะฮะคุณต้อยก็มาดูแลด้วยนะตรงได้ยาวได้อีกมาเร็วบริเวณนี้ครับเป็นนี่ฮะบ้านวัวควายของสันสลีนะฮะตรงสระหลวงเปิดฟ้าตายให้ได้ขนาดนั้นใช่ครับอันผาแดงครับตรงข้างบนนะฮะผาแดงครับถ้าลงมาข้างล่างก็จะเป็นปางปูเลาะครับมันมีสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมครับฝั่งซ้ายนี่ผาแดงเหรอแล้วฝั่งขวาถ้าเป็นหน้าผานั้นเรียกว่าผาแดงถ้าลงมาด้านซ้ายนิดนึงจะเป็นปางปูเลาะแล้วถ้ามาทางฝั่งขวาครับตรงที่บริเวณที่มันเป็นที่โล่งๆอาจจะเป็นป่าเมี่ยงครับป่าเมี่ยงจะซ้อนด้วยนะครับผมป่าเมี่ยงที่นี่ป่าเมี่ยงนี่ข้างบนมันจะมีอยู่3หมู่บ้านนะครับปางปุเลาะผาแดงแล้วก็ป่าเมี่ยงครับอ๋อเดี๋ยวผมขอส่งไลน์ก่อนดีกว่าอยู่บนเกาะก็ส่งได้นี่ครับอันนี้ถ้าเราอยู่จุดนี้เราจะเห็นนี่ครับบ้านผาแดงนะฮะป่าอเมซอนเออนั่นแหละต้องไปส่งที่โน่นส่งไอ้นั่นไปด้วยส่วนป่าอเมซอนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับโน้ตแมปป่าใครอเมซอนจะอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะไปดูเป็ดน้ำก่อนครับเพราะว่าเป็ดน้ำนอกเหนือจากปกติแล้วมันจะมานอนพักอยู่ในสระหลวงนี้แล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นนะมันก็จะไปหลบอยู่ในป่าใครด้านบนนะฮะนู่นหรือเปล่ามีอยู่2ตัวครับเห็นเป็นรอยแพน้ำน่ะใช่ป่ะ2ตัวไม่ใช่วะอะไรครับผมดูหลานสาวเห็นสาวเขียนรถของแต่ในวันที่มาสำรวจมันมีเยอะกว่านี้ครับมีเป็นฝูงเลยฮะครับ2เนี่ย2แต่วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะฮะเป็ดน่ารออยู่2-3ตัวใช่ป่ะฮะมีอีกนู่นไม่ใช่ก็
มันใช่ร้อยห้าไม่ใช่สองตัวนี้ใจก็ครับใช่ก็ผมซูมดูไม่เห็นเห็นไม่ชัดครับอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นในเซลอนเซลอนใช่ไหมจ้ะสองอันดำดำนั่นนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทุ่นขายโอเคอ๋อเราจะเดินอยู่ไปบนสันเนินนู่นใช่ก่อนโน้มไม่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปนี่ครับจนไปถึงต้นนู้นครับต้นยิ้วต้นนู้นครับต้นใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นถ้าโชคดีก็คงจะเห็นนกอยู่หลายชนิดอยู่ครับไม่ไงนะยางโทนเห็นชัดหน่อยตัวใหญ่อ๋อตัวนู้นใช่ไหมขาวมียางโทนอยู่ตัวนึงโทนใหญ่เราก็จะค่อยๆขยับไปดูทีละจุดทีละจุดนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็เจอนกเป็ดฝูงนกเป็ดเมื่อกี้เป็นนกอะไรเป็ดอะไรใครเห็นทันป่ะครับที่บินไปเมื่อกี้นกกระเบานี่มันหอนแน่เอามีหมวกมาป่ะเอาไม่ได้เอาหมวกมาด้วยเอาหมวกนี้ดีกว่าปกป้องไปใส่หมวกที่อาต้อยแล้วเมื่อวานลุงบอกว่าไง1เสื้อแขนยาว2หมวกนี่นี่น้องไอ้ผืนป่านี่โอเคเลยพร้อมใช้ได้เลยยกเว้นอย่างเดียวรองเท้าแตะหลังไม่ได้แล้วแต่รองเท้าแตะหลุดเจอที่โคนแล้วหลุดโอ้โหอย่างหล่อเลยผืนป่าไม่ได้ต้องออกสื่อออกยืมเป็นลูกสัก2วันได้ไหมได้ไหมครับชั่วโมงเดี๋ยวหัวหน้าบอกว่าให้เดือนนึงเลยขนาดนั้นเลยอ่ะไปมูฟยังไงไปยังไงโอเคไหมเราเดินเลยครับผมพร้อมยังครับเดี๋ยวมันจะสายมันจะเริ่มมีแดดแล้วถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินเลาะไปดูไปเรื่อยๆก่อนว่าจะมีนกอะไรบ้างฮะกระตองยุ่งอยู่เลย